สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆของวันพิเศษพิเศษอย่างนี้ค่ะวันนี้คุณแม่ทำงานอยู่กับในดีช่างหม้อซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นลูกหลานของเราจริงๆนะคะกลับบ้านแล้วค่ะตั้งแต่งานตารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านค่ะเรานั่งกันอยู่ที่ทาราฟาร์มนะคะแม่ชีกิฟก็ช่วยเอาเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยมาขยายผลในหนึ่งฤดูกาลนี้เราก็มีการปลูกปิ่นโตผักเพื่อจะช่วยเหลือในสถานการณ์ที่พวกเราอาจจะมีเรื่องร้ายๆนะคะแต่เรามีพลังพอที่จะอยู่กับสิ่งที่ร้ายให้กลายดีได้อยู่อย่างมีความอดทนอดกลั้นต่อความไม่เป็นดังใจอยู่กับสิ่งที่มันไปควบคุมภายนอกไม่ได้แต่ถ้าเราไปอึดอัดเห็นความหวั่นไหวในใจของเราที่จะเข้าไปจัดการมันให้เป็นดังใจก็เหมือนเราก็อยู่ในนรกนั่นเองค่ะเราอย่าทำให้โลกใบนี้เป็นนรกนะคะแต่อยู่กับสิ่งที่มันกำลังท้าทายเราให้เห็นว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้และศึกษาไปในขณะที่เราเห็นทุกข์แต่ไม่ยอมจำนนที่จะเป็นทุกข์เราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิค่ะวันนี้คุณแม่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาดูรายการนะคะก่อนที่จะได้ยินเสียงสวดมนต์ซึ่งวันนี้เขาก็จะสวดมนต์กันที่เกอตรงนี้แหละค่ะวันนี้อยากอวดศิลปินลูกชายซะหน่อยนะคะเดินตามมาได้เลยค่ะเราแอบดูเขาก่อนนะคะว่าเขาทำอะไรใช้เวลาเพียงไม่ถึง1วันค่ะคุณแม่เห็นงานนี้เริ่มต้นในช่วง เกือบเที่ยงนะคะ11โมงเราก็เห็นในดีอันไหนคือตุ๊กตาอันไหนคือเธอลูกมาดีครับไมโครโฟนอยู่ที่ดียังลูกอยู่แล้วครับแม่ใช้เวลาอันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่ตอนก่อนพิจารณาอาหารเพลเนาะประมาณสักเที่ยง11โมงครึ่งเนาะครับก่อนเที่ยงหน่อยหยุดไหมก็ไม่ได้หยุดครับไม่ได้หยุดหยุดทานข้าวครับแม่ นี่คือแม่ชีน้อยต้นตำรับจริงเลยค่ะก็ให้สังเกตเลยนะคะว่าคนปั้นเขามีบุคลิกภาพดีเล่าสิขอเก้าอี้คุณยายมาตรงนี้นะกิฟจ๋าเอาเก้าอี้คุณยายมาคุณยายยังใช้แรงเยอะไม่ได้ดีเล่าครับก็จริงๆก็ทำงานกับคุณแม่มาก็น่าจะเกือบ20ปีแล้วมั้งครับเดี๋ยวๆยายมาตรงนี้ให้ดีกว่าดีจะได้ไม่ต้องนี่ไงดีจะได้คุยอย่างนี้ไงครับอีกหน่อยตรงนี้นะจะเป็นที่อะไรรู้ไหมดีที่อะไรคะ นะฮะถ่ายรูปค่ะเนี่ยค่ะสมัยก่อนดีเขาจะมีมือเขาจะถือดอกบัวฮะสมัยก่อนนี้คือเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วไม่ดี20ปีเนาะครับน่าจะเกือบๆแล้วคุณแม่เพราะว่ากว่าแล้วเพราะว่าเรามีนู่น33ปีนะ33ปีช่วงนั้นดีก็ใช้คำว่าสันสนีฟีเวอร์มีอาการป่วยฮะมีอาการเป็นโรคสันสนีฟีเวอร์ไม่มีใครเชื่อเห็นไหมคะไม่มีใครเชื่อว่าดีเนี่ยมีคุณแม่เป็นไอดอลนะใช่ยังไงนะเล่าซิเล่าก่อนสนุกดีเรามีเรื่องเล่าแล้วกุศลกันมาแรกๆนี่พอเจอคุณแม่แบบโหคุณแม่นี่มีพลังพิเศษมากแบบ เป็นคนทำงานแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากแล้วก็ทำอะไรเยอะแยะมากมายทำแล้วก็ลื้อก็ทำแล้วก็ลื้อใหม่แล้วก็ทำใหม่อันนี้พิเศษมากอันนี้เป็นขีดเด็ดหรือเปล่าไม่ๆอยู่ที่เสถียรสองเนี่ยไม่ลื้ออะไรเลยทุกอย่างใช้ได้หมดเลยอ่ะแล้วไงต่อไปจ้ะครับก็นั่นแหละก็เลยได้มีโอกาสทำงานให้คุณแม่อยู่ช่วงใหญ่ๆช่วงนึงของชีวิตซึ่งก็เป็นช่วงที่กำลังมีกำลังวังชาเยอะกำลังหนุ่มกำลังแน่นเลยช่วงนั้นใช่แล้วจึงเห็นตุ๊กตาแม่ชีน้อยเยอะไปหมดเลยที่เสถียรหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นสำริดละสมัยก่อนก็เป็นงานดินในดีก็ปั้นโอ้ยเวลาเขาจะประมูลงานในดีนะคะจะใช้ทั้งเสถียรเลยค่ะวางรูปปั้นนู้นนี้นั่นโน้นบรรดาแฟนคลับของในดีเขาก็จะมาชี้นะคะบรรดาเศรษฐีทั้งหลายศิลปินก็ดีก็ง่ายๆอะค่ะอยากให้ใครก็ให้ที่เสถียรก็ให้มาเยอะค่ะแล้วก็ตอนหลังเราก็บอกเอ้ยดี
เราต้องการตุ๊กตาอมสินเนาะใช่ครับเนี่ยผู้หญิงหัวโตหัวเหมือนเธอเลยเนี่ยทำท่าดังดอกไม้บานจำได้ไหมคะตุ๊กตาแม่ชีน้อยก็ในดีแต่มีเรื่องสนุกตอนนั้นก็จะทำแอนิเมชันเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องอัตราของดีก่อนนะฮะเดี๋ยวจะคิดว่าเราเนี่ยนะคะไม่กล้าเตือนกันเมื่อเช้านี้ทำตรงนี้แล้วนึกถึงอัตราตัวเองว่าไงนะก็มีโปรเจกต์หนึ่งของคุณแม่ที่จะทำแอนิเมชันคุณแม่ก็เลยแบบว่าเอาตุ๊กตาของในดีนี่แหละเราเป็นต้นแบบในการทำแอนิเมชันกันอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาลงทำจริงผมก็เขียนสเก็ตเขียนอะไรมาแล้วก็มาคุยกับคนทำซึ่งเขามีทีมทำหลายคนอะไรเงี้ยแล้วคนทำก็บอกพี่หูมันยาวแล้วมันจะอะไรเงี้ยหูไม่ชีน้อยยาวค่ะเหมือนเป็นปัญหาในดีตอบว่าเขาก็อยากจะให้ทำหูสั้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหูยาวแล้วเวลาเดินไงเหมือนหูช้างแกว่งไปแกว่งมาหรือจะหูแข็งๆมันก็กลายเป็นปัญหาอีกแล้วผมก็แบบตอนนั้นผมอัตราเยอะแบบว่าเฮ้ยตุ๊กตาเราถ้าหูสั้นมันก็ไม่ใช่เราดิอะไรเงี้ยตัวเราของเราเต็มๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วผมก็ไม่ยอมก็แบบว่าเอ้ยมันยาวนี่มันจะดูแบบเหมือนที่เราทำมานานมันจะรู้สึกได้ดีกว่าอะไรเงี้ยคุ้นเคยอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยแล้วก็สแตมป์เอาไว้ว่าไอ้อันเนี้ยมันคือฉันแหละมันเป็นสมมุติที่ฉันสแตมป์เอาไว้แล้วพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอคนอื่นเข้ามาทำเขาเปลี่ยนเพราะว่ามันสื่อศิลปะคนละชนิดถ้าขืนหูทยาวไปไหนก็เป็นพญาช้างอย่างนี้นะคะเขาก็ทำไม่ได้แอนิเมชันสุดท้ายเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสุดท้ายผมก็ไม่เปลี่ยนครับก็เป็นหูยาวแล้วพอหูยาวเสร็จก็มาเถียงกันเรื่องหูแกว่งหรือไม่แกว่งก็เป็นเรื่องเดียวก็ขำๆนี่มานึกตอนนี้แบบถ้าเรายอมตั้งแต่วันนั้นเนาะป่านนี้มันก็อะไรมันก็ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็อัตราครับอัตราล้วนๆเห็นไหมฮะเราคุยกันอย่างไม่ธรรมดาเห็นเราจะปั้นปูนอย่างนี้ใช้เวลาไม่มากแต่ว่าดีก็สามารถทำได้มาถึงเมื่อวานนี้ค่ะมาถึงเมื่อวานนี้คุณแม่ก็พาเดินดูบ้านก็ดีชอบไหมโหเมื่อวานนี้ไม่สามารถจะลงมือทำอะไรได้เลยครับคุณแม่ตื่นตาตื่นมันจะแบบว่ามันแบบโอ้ยนี่มันหุบในฝันลงเลยเนี่ยถ้าเรามีบ้านเราก็อยากมีบ้านโล่งๆใหญ่ๆอย่างนี้หุบเขาฟีเวอร์อีกแล้วไหนดียังมีอาการเดิมนะคะแล้วเมื่อวานตอนเย็นประมาณ6โมงเย็นก็ขึ้นไปนั่งอยู่ตรงบนเขาฝั่งที่ตะวันตกมองแบบสีท้องฟ้าสวยมากแบบว่าโอ้ยคืออยู่กรุงเทพไม่เห็นเลยมันอยู่มานานต่อเนื่องช่วงโควิดนี่ไม่ได้ไปไหนเลยฮะพอมาเจอท้องฟ้าข้างนอกบอกโหมันสวยแบบจับใจมากผมก็อยู่จนแบบแสงหายลับไปกับโลกนี้เลยเห็นไหมคะพวกศิลปินเนี่ยเขาจะอินอยู่กับอะไรที่เขารู้สึกเสพแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอิสระเขาจะรู้สึกได้ว่าเขากำลังมีอิสรภาพเพราะศิลปินก็ต้องการอิสรภาพในเวลาที่เขาจะมามีแรงทำวันนี้ในไม่กี่ชั่วโมงที่เราเห็นเนี่ยเขาก็หาหนทางของเขามาแล้วโดยที่เราเองก็ปล่อยเขาสบายๆเลยเพียงแต่ว่าคุณแม่ก็ลงมานั่งดูเป็นเพื่อนในฐานะที่ลูกหลานกลับบ้านนะคะทีนี้ดีลองเล่าสิเทคนิคอันนี้เราเรียกอะไรอ่ะก็เทคนิคอันนี้ก็เป็นการปั้นปูนนูนปั้นปูนครับปูนสดนะฮะเป็นนูนต่ำนูนสูงก็ประมาณนั้นนะฮะจริงๆอ่ะเทคนิคเนี้ยผมน่ะไม่ได้คิดเองคุณแม่นั่นแหละบอกให้ผมไปทำ ผมก็แบบตอนนั้นแม่ทำห้องน้ำใช่ไหมที่แบบว่าที่เสถียรหนึ่งที่เสถียรทำที่เสถียรหนึ่งแล้วแม่ก็บอกดีไปปั้นตรงนี้หน่อยสิปั้นปูนผมโอ้เคยแต่ปั้นดินแล้วปั้นปูนทำยังไงอ่ะก็ทำไม่เป็นก็เลยไปแบบจับไป้ายๆมันยากมากเลยครั้งแรกนี่แบบว่าคือมันปูนมันก็เหลวไปเหลวมาอะไรเงี้ยแบบเราก็จับจังหวะอะไรไม่ค่อยถูกแต่วันนี้ดูเชี่ยวชาญเลยแต่พอผ่านชิ้นนั้นมาได้นะคุณแม่โอ้โหแบบเฮ้ยพอชิ้นถัดไปเราก็เฮ้ยมันง่ายขึ้นพอทำไปเรื่อยๆมันง่ายกว่าปั้นดินนี่ครับเห็นไหมฮะปั้นดินมันยังต้องขึ้นโครงอันนี้เขาปึ้งปึ้งก็คุณแม่เสียดายนะเมื่อเช้าเนี่ยที่คุณแม่มานั่งดูเขาทำเนี่ยมันให้ท่านดูตอนนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวจะเอาไปลงในเวิร์กพอยต์กับในธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะว่าจะเห็นเขาจับปูนขึ้นมาโยนยังไงซึ่งอันนั้นเนี่ยดูแล้วเพลินต
ต้องบอกเลยว่ามันเพลินแล้วมันก็เป็นการทำงานที่เขาถนัดในวิถีแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นดีเขาจะทำทุกอย่างเร็วมากแต่ว่ามันธรรมชาติมากเลยค่ะมันไม่ต้องคิดเลยมันไม่ต้องมีกรอบอ่ะเนี่ยเขาก็เขียนภาพออกไปนะคะเนี่ยมันมีวัสดุบางอย่างที่เชื่อมปูนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ตัดของเขาออกสุดท้ายเลยก็คืออยากจะบอกว่าดีฝันอะไรกับงานนี้ที่หุบเขาก็ครั้งนี้เป็นการกลับบ้านอีกครั้งต้องบอกว่าไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเกือบ10ปีแล้วมั้งฮะใช่ไม่ได้ใช้เลยค่ะเขามาบอกว่าไม่เห็นเรียกใช้เขาเลยวันนั้นเนี่ยสมชายก็ปั้นห้องน้ำเสร็จคุณแม่เนี่ยในดีอ่ะแล้วบอกเออไปตามดีมาสิคือเราไม่ได้คิดว่าเขาหายไปไหนไงคะเพียงแต่ว่าแล้วก็คิดว่าเขายุ่งเขาไปเป็นนักธุรกิจแล้ว เขาไปเป็นศิลปินระหว่างประเทศ เขาต้องบินไปฝรั่งเศสไปอิตาลีไปนี่นั่นโน่นที่จริงก็คอนแทคพวกเรากันทั้งนั้นนะคะที่เดินทางกันเนี่ย จนเดี๋ยวนี้เขาไปจีนไปจีนแล้วใช่ไหมจีนไปอยู่เขาก็มีตุ๊กตาเนี่ยค่ะของเขาไปอย่างเดียวเดินทางได้ทั่วโลกแล้วอันนี้ก็กลับบ้านละหุบเขาก็คือบ้านเรานี่พูดจริงนะดีนี่คือบ้านเราไม่ใช่บ้านของเรานะแต่เป็นบ้านที่เราจะแสดงศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นอารยธรรมได้เดี๋ยวทุกคนจะเห็นดีพนมมืออย่างนี้อยากเห็นดีจับอ่ะดีก็พูดไปด้วยสิวันนี้จะปั้นมือให้เสร็จใช่ไหมไม่ครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับดีมันต้องขวดออกจากมรดกไหมเนี่ยหกโมงเย็นแล้วครับงั้นดีมาพาเดินดูหน่อยนอกจากตรงนี้แล้วมีอะไรอีกมาเดินดูแล้วมืออันนี้มาต่อได้เหรอก็เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวแล้วนี้เราจะทำสีไหมก็เดี๋ยวพอแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงแต่เนี้ยนะอัตลักษณ์ของงานของดีเขาเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งหูยาวนะดูสิถ้าหูอย่างเงี้ยไม่ใช่เขานะคะ หน้าอิ่มหัวต้องโต เพราะว่าหัวโตเนี่ยสมองเล็กไม่ได้นะดีหัวโตต้องตัวโตใจโตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแม่ชีนะคะจะเห็นใส่เสื้อเห็นไหมคะเป็นไม่ชีก็ใส่เสื้อถ้าเป็นสามเณรไม่มีเสื้ออันนี้รู้กันนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาผิดนะคะว่ามาถ่ายรูปกับสามเณรอย่างนี้เดี๋ยวดีจะงอนนะคะในดีกำลังกลับบ้านเพราะนั้นแล้วก็รูปปั้นของในดีที่จะชัดเจนมากที่เสถียรหนึ่งที่ตอนนี้เป็นปูนบ้างก็มีก็จะมีทั้งเป็นแม่ชีน้อยแล้วก็เป็นสามเณรนี่กำลังจะเอาซีรีส์หุบเขาโพธิสัตว์ปั้นกระปุกออมสินอีกสักอันนึงที่เป็นหุบเขาได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วค่ะมาดีมาเล่าหน่อยขอประทานโทษนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรที่นี่คือห้องน้ำนะคะที่เราปั้นกันอยู่เนี่ยค่ะนี่ค่ะเปิดเข้าไปค่ะเปิดเข้าไปค่ะเอาเก็บถุงอันนี้ไปอุดหนุนคนน่านมาคือช่วยชาวบ้านเลยตอนนี้ชาวบ้านทำอะไรที่ไหนก็นี่ก็เป็นห้องน้ำนี่เข้าไปดูก่อนนะคะก็โล่งๆโปร่งๆเราก็มีห้องน้ำสี่ห้องตอนนี้แล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องเอานี่เผื่อเป็นห้องนอนก่อนนะคะให้แม่ชีกิฟต์อยู่แล้วก็เดี๋ยวกำลังจะสร้างเพราะอันเนี้ยล้อมาจากเกอร์ค่ะล้อมาจากเกอร์เอาเกอร์มาก่อนพอได้เกอร์แล้วก็เอ้ยห้องน้ำอ่ะอยู่ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องครัวเล็กๆเนี่ยดีดูสิดีก็ไปเก็บผักกินอ่ะทีนี้จะล้างมือใช่ไหมคะออกจากห้องน้ำจะล้างมือนี่ค่ะดูนี่เลยนี่ค่ะอันนี้ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงกว่าๆครับคือตั้งแต่เราเริ่มประมาณสัก9โมงอ่ะครับพอ11โมงก็ไปนู่นแล้วงงนะครับเนี่ยค่ะดูสิคะลมพัดปิวมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ออกเนี่ยค่ะอันนี้คือช่องลมที่แบบเย็นสบายเลยค่ะและอันนี้เดี๋ยวดีเขาจะใส่ต้นไม้เนี่ยค่ะเขาวาดแล้วนี่ในดีจะเชื่อมต้นไม้มานี่ใช่ไหมจ๊ะครับรีวาดก่อนเดี๋ยววันศุกร์มาวันนี้ให้กลับบ้านไปก่อนพุธพฤหัสให้ไปทำมาหากินแล้วเดี๋ยววันศุกร์มาก็เริ่มเลยก็ต้องเสร็จเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกคุณแม่ก็เลือกกระจกที่จะเป็นผีเสื้อเพราะที่นี่มีโป่งผีเสื้อดีไหมแล้วมองไปตรงนี้ก็จะเห็นอันนี้เก๋นะดีอ่ะเล่าหน่อยขึ้นโครงไงจ๊ะครับอันนี้ก็เอาฝังเหล็กลงไปก่อนให้มันติดกับปูนจะได้มีตัวเชื่อมแล้วก็ปูนแปะง่ายมากครับอันนี้ไม่ยากเลยค่ะดีใช้เป็นชั่วโมงอะค่ะเสร็จ
ถ้าเผื่อว่าเขาแบบมีความเขาก็มีความเชี่ยวชาญอะศิลปินเนี่ยเขาเหมือนเขาทำอะไรง่ายๆแต่ถ้าเป็นเราก็คงยากแล้วมันอ่อนช้อยคุณแม่ว่าอันนี้ถ้าใครกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะได้มาเรียนรู้กับนายดีนายดีเคยสอนพวกเราให้ปั้นตุ๊กตาแม่ชีน้อยวันหลังเราทำแคมปิ้งเอาเด็กๆอนุบาลแถวๆนี้แหละค่ะให้เขารู้ว่าที่เนี่ยมันคืองานศิลปะของเขาที่จะทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเนาะเดี๋ยวเอาสักวันนึงเราก็เอาหลายๆแคมเปญของเรามารวมกันเด็ก ISV ในดีเด็กๆโรงเรียนอนุบาลแถวๆนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมี Family Camp ของเราหน้าหนาวน่าจะสวยมากสวยมากแล้วเราตรงนี้เราก็กำลังจะปั้นอีกหลังหนึ่งให้แม่ชีกิฟต์เป็นแบบกุฏิให้อยู่รอบต้นไม้นี่เพราะเราได้ไอเดียจากอันนี้นะคะก็พรรษานี้ขอเชิญมาอธิษฐานพรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นเพื่อดวงตาเห็นธรรมกันก็อาจจะมีเป็นกุฏิให้แม่ชีที่อยากอยู่วิเวกก็อยู่เนี่ยห้องเท่านี้ค่ะที่จริงอยากเปิดห้องของแม่ชีกิฟต์ให้ดูแต่ตอนนี้เขาเก็บของอยู่เรายังไม่ละลาบละล้วงอ่ะดีพาเดินมานี้ก็จะอยู่ริมน้ำเลยนะนี่เห็นไหมนี่แหละเราก็จะมองเนี่ยมีบ่อน้ำตรงนี้สวยนะเนี่ยตรงนี้อีกหลังหนึ่งอ่ะเนาะตรงนี้ทำอะไรก็สวยกันไหมใช่ไหมบรรยากาศมันแบบสภาพอะไรแลนด์สเคปมันเอื้ออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพอไอ้กุหลาบขั้นบันไดมาแล้วมันก็เชื่อมสะพานเนี่ยลงมาเนี่ยค่ะมาคุยกันในดีต่อทางนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่จ๊ะมาเลย180คนตามมาก่อนมานี่ค่ะไม่มีใครรู้ว่าวันนี้คุณยายมานี่ค่ะเดินมาถึงตรงนี้เป็นเห็ดอันนี้ดีมากเลยสำหรับคุณแม่แล้วตอนนั้นที่เราทำบ้านท่อนะคะเขากำลังเชื่อมกันอยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นกุฏิสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็อยู่ชายเขามีน้ำผ่านแล้วก็ค่อยๆทำไปช่วงนี้โควิดทำอะไรไม่ได้ก็มาปลูกเห็ดกินเองเห็นชัดเจนเนี่ยค่ะทำได้นะดีทีเดียวอันนี้เดี๋ยวกิ๊บลองดูทางเดินของหนูนะเพราะตรงนี้จะเป็นงานโชว์ของหนูแล้วไหนนะห้องนอนหนูนี่ใช่ไหมห้องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวใช้ตอนนี้เปิดไม่ได้ยังเป็นห้องเก็บของอยู่อ้าวนี่ละค่ะนายดีขึ้นตัวที่สองแล้วนี่เห็นชัดเดี๋ยวอธิบายลูกนี่ไงนี่ไงตอนแรกคุณยายไม่เห็นนะอ้าวดีลากก่อนลากเส้นก่อนตอนแรกก็ล่างเส้นก่อนให้ได้เส้นเสร็จแล้วก็เอาเจาะรูแล้วก็เอาเหล็กใส่เข้าไปให้เขายึดเกาะกันนี่ค่ะง่ายง่ายเลยค่ะเดี๋ยวพอโดนปูนเขาก็แข็งอันนี้ก็เอาเศษเหล็กธรรมดาของเราเนี่ยค่ะเห็นเขาตัดกันอยู่พอแตะปูนแล้วมันก็จะแข็งแรงถูกไหมจ๊ะครับช่วยยึดเกาะแล้วก็ใช้ไอ้ตะแกรงผมเรียกว่าลวดกรงไก่โอเคแปะเข้าไปก็จะยึดตัวกันส่วนใหญ่ที่เคยทำมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรอยู่ได้ครับอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าคุณแม่ไม่ทุบนะฮะก็จะอยู่ไปอย่างนั้นนะ ตอนนี้ไม่มีปัญญาลื้อทุบๆนะคะบ้านมันกว้างทําเสร็จตรงไหนต้องเสร็จเลยอันนี้ก็เขาก็ลากก่อนแล้วเขาก็เตรียมแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยค่ะอาจจะถ่ายเก็บไว้ให้ดูกุมวันศุกร์เนาะครับวันศุกร์วันศุกร์อันนั้นเสร็จเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยอารินดีทําอะไรยังคิดไม่ออกเลยครับเลี้ยงหมาสักตัวไหมโอ้ถนัดเลยครับ นี่ไงรูปนี่นะมืออันพนมมือไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นบ่อบัวหรืออะไรก็ได้คือดูแล้วมันชื่นใจอ่ะเดี๋ยวหมาแล้วเขาไปเล่นอีกพบยังไงแล้วก็สบายอยู่แล้วเรามีเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็ได้สามารถแต่พนมมือก็น่ารักดีค่ะเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวนายดีจะต้องกลับบ้านให้นายดีส่งท้ายก่อนมาถ่ายรูปกันหน่อยดียืนอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมคะน่าเลี้ยงไหมคะ เนี่ยกับแม่นะเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนั่งลงเรียบร้อยอ่ะดีเอาเก้าอี้นั่งเลยบอกให้เขาช่วยอยู่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้ารายการวันนี้มันจะไม่เห็นไปเห็นตอนจบเนี่ยเดี๋ยวพี่ติ่งไม่ตื่นเต้นนะคะมาเช้านี้ส่งไปป้าตุ๊กดูแล้วทุกคนก็รู้ว่าในดีกลับบ้านทุกคนรู้จักในดีดีค่ะอาสาสมัครของคุณแม่เนี่ยรู้จักลูกหลานของเราเนี่ยเหมือนเป็นญาติมิตรเลย
ดูแลกันไปตลอดชีวิตนะคะเข้ากลับบ้านเราก็ให้เกียรติยกย่องคุณแม่ก็มีกำลังใจที่จะทำอะไรต่อไปก็ได้เพราะว่าโอ้โหถ้าเรามีหุบเขานี้เป็นที่แสดงงานของศิลปินอ้ายิ้มดียิ้มอ่ะสุดท้ายดีบอกว่าขอบคุณงานนี้ขอบคุณขอบคุณเฮ้ยตอนนี้ญี่ปุ่นเขาจะเน้นคำว่าศิลปะแห่งการขอบคุณเมื่อวานนี้คุณยายลงคลับเฮาส์คนดูแล้วก็สะท้อนมาเป็นสิ่งที่ศิลปะในโลกนี้มันมีอยู่หลากหลายแต่มันมีศิลปะอันนึงที่ญี่ปุ่นเขาใช้คือศิลปะแห่งการขอบคุณดีก็คุ้นๆอยู่กับศิลปะนี้ดีอยู่ในภาษาของคุณยายนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องขูดก่อนใช่ไหมก็เดี๋ยวเก็บยังเก็บได้อยู่ครับอ่ะดีขอบคุณวิชาชีพของเราอ่ะก็ขอบคุณคุณแม่นี่แหละที่ให้วิชาชีพผมจริงๆเนี่ยทักษะหลายอย่างที่ได้มาเนี่ยแม่ทั้งนั้นนะจริงเหรอทำบ้านดินวิธีการทำบ้านดินเนี่ยบ้านดินใช่เราเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิธีมันหมายถึงแค่การเอาไม้ขีดพื้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็ใช้เทคนิคเนี้ยไปทำที่อื่นแบบก็จากไม้อันเดียวเนี่ยที่แม่ขีดให้ผมเมื่อก่อนอันนี้เอาเก้าอี้มานั่งคุยอีกหน่อยสิมาอันเนี้ยน่าสนใจเอาผักมาด้วยเดี๋ยวจะได้มอบให้เลยอันนี้ใช่แล้วค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็ทำงานกันง่ายมากไม่มีกระดาษไม่มีแป้นราคาไม้อันเดียวขีดแล้วไงต่อก็ที่แม่ส่งผมไปเรียนกับพี่โจนใช่ไหมเมื่อก่อนโจนจันไดแล้วพอกลับมาเราก็มาสร้างกันเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงแม่ก็เอาไม้มาอันหนึ่งแล้วก็ขีดบนพื้นเป็นเส้นโค้งไปโค้งมาเราเลยได้บ้านดินใช่มันก็เลยกลายเป็นวิธีการที่ผมใช้ติดตัวที่ไปทำให้ครูเล็กแบบเป็น10กว่าหลังก็วิธีนี้ล้วนๆเลยครับที่พัชรวดีฮะก็ใช้ไม้อันเดียวนี่แหละก็ขีดไปก่อนแล้วก็แบบเริ่มสร้างอะไรจากไม้อันเดียวอันนี้ต้องขอบคุณแม่ก่อนที่แบบขอบคุณศิลปะแห่งการขอบคุณเดี๋ยวจะรำลึกบุญคุณแบบว่าเป็นอย่างเป็นทางการจริงๆก็รำลึกตลอดเลยว่าเวลาทำก็นึกถึงแม่ตลอดแต่นี่ก็รำลึกออกสื่อเขาจะไม่รู้ว่าคือครูเล็กเนี่ยค่ะครูเล็กพัทรวดีเนี่ยก็บอกว่านึกอะไรไม่ออกจะนึกถึงท่านนี่แหละเดี๋ยวก็ลูกศิษย์คนนู้นมาเดี๋ยวก็ในดีไปเดี๋ยวคนตีไปพวกเราก็ระลึกและขอบคุณกันนะคือเราอาจจะไม่ได้เจอกันหรืออาจจะชาตินี้อาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่เรารู้สึกว่ามันอบอุ่นกับสิ่งที่ได้เจอมาแล้วแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีปัจจุบันขณะที่ให้เกียรติแล้วก็เคารพกันที่จริงวันนี้ทางทีมเขาก็ยังไม่ให้คุณแม่ออกหลักตอนปั้นน่ะคือมันมาเห็นตอนจบแล้วมันอีกฟีลลิ่งนึงต้องเห็นตอนเขาถ้าเห็นตอนเมื่อตะกอนวันที่เขาปาดปึ้งปึ้งเนี่ยเขาใส่อะไรอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะยิ่งสนุกพอคุณแม่ไปพักป้าตุ๋มบอกเสร็จแล้วท่านถึงว่าก็สวยงามนะคะเราอยากให้ตอนนี้โลกมันกำลังหดหู่อ่ะดีกรุงเทพก็ไฟไหม้ใกล้บ้านเธอป่ะไม่ใกล้ครับก็อาสาสมัครของเราหลายคนก็อพยพอยู่นะตอนเนี้ยใช่พี่คิดนะคนแรกอ่ะวันนี้ต้องกลับไปรับหมาเห็นว่างั้นก็ทุกคนก็เจอกับสิ่งที่มันคาดไม่ถึงแต่มันเกิดขึ้นได้เราอาจจะเจอกันวันศุกร์จะมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เรามีกันและกันแล้วเราก็เคารพกันแล้วคุณแม่ก็คิดว่าการออกรายการวันนี้มันไม่ได้สำคัญว่าจะมีคนดูคุณแม่มากน้อยขนาดไหนแต่ว่ามันมีคนที่รู้เรื่องไปกับคุณแม่จริงๆซึ่งถือว่าเป็นแฟนคลับจริงๆเลยที่ออกมายังไม่ประกาศเลยว่าจะออกเมื่อไหร่ก็ยังมีคนที่ติดตามแล้วก็ดูแล้วก็คงอยากจะลองสวดมนต์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะมีสวดมนต์กันในเกอแต่ก่อนที่เราจะมอบเขาเรียกของประจำบ้านเราเลยก็คือผักที่มาจากดินที่มันร้อนให้ในดีไปให้ครอบครัวเนี่ยนะคะ อยากให้ในดีได้ชวนเชิญบรรดาศิลปินทั้งหลายมาลองหาเวทีในนี้คุณยายอยากได้ดีรู้จักไหมคนที่แบบตีทองแดงเป็นตัวแล้วก็เหมือนเราดุลโลหะเพชรบุรีนี่เรามีใครบ้างอดีชวนก่อนดีเป็นหนึ่งแล้วกลับบ้านแล้วดีศิลปินคนแรกกลับบ้านอ้ออาจารย์กรกฎมาก่อนนะไปธรรมะสวัสดีข้างหน้าอาจารย์กรกฎน่ะ
งานแกสวยมากเข้ามาปุ๊บนี่เตะตามากจนต้องถามว่าใครทำนั่นแหละเดี๋ยวพอตรงเนี้ยเชฟเทเบิลตรงเนี้ยเราก็จะมีห้องน้ำของเราแบบเนี้ยตรงนั้นน่ะคือมันจะเป็นผสมผสานไงดีก็เป็นเหมือนเนี่ยลูกหลานกลับบ้านอ่ะดีชวนหน่อยในฐานะศิลปินก็การทำงานที่เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างนึงมันเป็นการทำเพื่อไม่คิดว่าจะได้อะไรแล้วก็ไม่คิดว่าจะเสียอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากแน่นอนอันนี้คือผมประจักษ์มาจากที่ทำงานที่คุณแม่มานานเนี่ยก็สิ่งต่างๆที่มันทำไปเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไม่ย้อนกลับอันนี้แม้ว่าเราจะหวังหรือไม่หวังเนี่ยแต่มันจะย้อนกลับด้วยตัวมันเองมันเป็นผลที่สะท้อนกลับตรงครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปของคนรู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคอนเนคชั่นอะไรต่างๆมากขึ้นทำให้เราได้มีโอกาสอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยอยู่ในสังคมของคนที่มีสัมมาทิฏฐิเสมอกันด้วยเนาะก็ทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็เห็นผลอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่สะอาดดีและการได้กลับบ้านมาอีกครั้งเนี่ยพอมาถึงเนี่ยผมรู้สึกถึงอะไรอ่ะอิสรภาพทางใจเพราะว่าเวลาอยู่โลกข้างนอกโลกของความเป็นจริงอีกใบหนึ่งมันคือการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะพ้นไปวันๆอะไรเงี้ยพ้นจากความรับผิดชอบพ้นจากค่าใช้จ่ายพ้นจากการอะไรที่เราต้องผจญในชีวิตประจำวันแต่พอมาก้าวเข้ามาในนี้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกนั้นมันหายไปแล้วผมรู้สึกแบบดื่มด่ำกับอิสรภาพจากธรรมชาติจากสิ่งที่สวยงามที่ธรรมชาติมอบให้เราในนี้แล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างอะไรขึ้นมาทำให้ในนี้มันสวยงามมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีแบบมีศิลปินพี่ๆน้องๆที่มีความสนใจหรือว่าอยากจะมาร่วมงานสร้างที่ตรงนี้ให้มันสวยงามเนี่ยผมคิดว่าคุณแม่น่าจะพร้อมที่จะอ้าแขนรับทุกคนให้มาร่วมงานกันรู้ใจแม่นะคือจริงๆดีเขาพูดดีนะคะดีเขาเป็นคนพูดไรคมอย่างเงี้ยแหละค่ะเห็นหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะคมกริปที่วาจาของเขาว่าที่เนี่ยมันเป็นมรดกที่เรามาให้กันคือคนเราเนี่ยมันจะให้มรดกเป็นมันก็ต้องรับมรดกเป็นเราเนี่ยรับมรดกมาจากครูบาอาจารย์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะแยะสุดท้ายเลยคือถ้าเรารับแล้วเราไม่ให้เนี่ยเราจะกลายเป็นบ่อน้ำเน่าๆนะคะคุณแม่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วสัจธรรมตัวนี้มันต้องประจักษ์ละคือถ้าเราเนี่ยมีคนถวายที่ใช่ไหมแม่อู่ครอบครัวแม่อู่ถวายที่ยายรับมายายอยู่คนเดียวมันก็ดูตลกไหมนั่นสิครับคงจะเหงาดีเหงาแต่วันนี้ดูสิเรามีแป้งผักเรามีเสียงสวดมนต์ในเกอเรามีศิลปะศิลปะพวกนี้มันจะเป็นศิลปะที่มันได้ทิ้งมรดกกรรมเอาไว้เป็นมรดกโลกวันหนึ่งเราสองคนก็หายไปจากตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวดีก็จะไปละคุณแม่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสจังหวะไหนคนรู้ใจคนที่รักกันมาเยือนกันคุณแม่ก็จะเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้และเราก็ปรารถนาที่จะแบ่งปันสิ่งนี้ไว้ให้กับคนอื่นฉะนั้นเรารับมรดกมาก็เพื่อที่จะให้สิ่งนี้ออกไปได้กว้างหรือมากกว่าที่มันเป็นไว้สำหรับตัวตนของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราก็ทำลายอัตตานะงานศิลปะเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อทำลายอัตตามันอาจจะเป็นแบบนี้ก่อนเหมือนเราบอกว่าอุ้ยหูของฉันนะต้องช่องชั้นยาวแต่เดี๋ยวนี้ดีทำลายอัตตาไปเยอะว่าก็ตอนนั้นเรายอมเขาซะก็จบแล้วอันนี้ที่เอามาเล่าเนี่ยเพราะอยากจะเล่าว่าดีก็ไม่ยอมแล้วตอนนั้นนะคุณแม่ก็ดูซิมันจะไปถึงไหนแล้วตกลงแอนิเมชันจะมีหูยาวหรือหูสั้นคือพวกเราเนี่ยผ่านเรื่องหูไปแล้วนึกออกไหมคะเราไปถึงเรื่องฟิลลิ่งของการที่จะเอาธรรมะออกไปแต่วันนี้ดีสรุปได้ทั้งหมดว่า
ถ้าท่านใดที่เป็นศิลปินหรืออาจจะอยากทำงานศิลปะแล้วเราอยากใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราที่เราจะเปลี่ยนกรรมของเราให้เป็นมรดกกรรมและส่งต่อไปเป็นมรดกโลกเนี่ยคุณแม่น่ะซัพพอร์ตอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะคุณแม่เองก็เป็นคนที่คิดว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะต้องเอาอะไรแต่เราควรจะตั้งโจทย์กับเราว่าชีวิตที่มันเกิดมาครั้งหนึ่งเราจะได้ให้อะไรกับคนได้บ้างดีอยากเติมอะไรอีกไหมคมนะเราอ่ะก็ไม่เติมแล้วครับให้มันคมอยู่แค่นั้นแหละคมแค่นั้นไม่คือก็ตั้งแต่มาเนี่ยอดอยากไหมโอ้โหยังไม่มีโอกาสได้หิวเลยครับนี่แม่ชีกิฟจะให้สิ่งที่อิ่มไปถึงที่บ้านเลยอ้าวแม่ชีกิฟมามอบเลยลูกอันนี้ข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดที่พี่หมอนุ้ยให้เม็ดมานะ5สีนะกินนะมันอาจจะแข็งหน่อยนะแต่ว่าเคี้ยวได้นี่ก็เป็นผักสลัดของนายดีช่างหม้อมอบไปเลยค่ะครับโอ้โหกินตัวเขียวเลยก็เดี๋ยวแม่ชีกิฟก็จะปลูกอีกแล้วค่ะเสียงสวดมนต์ไปนะคะก็จะดูข้างขึ้นข้างแรมผักที่นี่ก็ปลูกข้างขึ้นข้างแรมนะเขาใช้ศาสตร์ของนักวิจัยที่เยอรมันนะอันนี้พูดจริงๆว่าปลูกตอนไหนแล้วมันสมบูรณ์นะคะพระจันทร์เต็มดวงหรือพระจันทร์ไม่เต็มก็ต้องทำงานวิจัยไว้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นอาหารในอีกหน่อยดีมาตอนวันนี้เมื่อวานนี่ดีนอนที่กุฏิใหม่นะคะก็ถือว่าเป็น VIP คือต้องมาทำงานค่ะ VIP สำหรับที่นี่คือต้องทำงานก็มานอนเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงมาทำเรื่องการทำแมปแผนที่สำหรับคนที่จะเข้ามาที่นี่แล้วก็ทำงานกับกลุ่มสื่อซึ่งวันนี้เนี่ยเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเหมือนหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่เราอยู่กันมายาวนานตั้งแต่โควิดครั้งที่1รอบที่2และนี่คือรอบที่3แล้วเราต้องผ่านมันไปได้อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าท่านใดที่กำลังหดหู่อยู่ที่บ้านออกมาใช้ศิลปะในการผันแรงงานและพลังงานออกไปให้คนในโลกนี้เถอะค่ะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ชำนาญในการที่จะฉุดช่วยโดยที่เราไม่ต้องคิดอยากที่จะเป็นมันเป็นหุบเขาที่ทำลายอัตตาตัวตนของเราแต่เปลี่ยนสมมุติเข้าสู่วิมุตติอัตตาเนี่ยมันไม่ทำให้เราเข้าสู่วิมุตติแต่ว่าทำลายอัตตาโดยการออกมาใช้งานที่เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยรับใช้ใครได้บ้างแล้วคุณแม่ก็มั่นใจเลยว่าถ้าใครมาเข้าห้องน้ำในเสถียรธรรมสถานโดยเฉพาะตรงบริเวณนี้ก็จะต้องมาถ่ายรูปอันดีทำท่าสิทำท่าอะไรทำท่าอะไรถ่ายรูปเนี่ยแหละค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านเอาไว้ที่ติดตามเราจะยังไม่จบรายการเพราะว่าเสียงสวดมนต์ยังอยู่ในเกอร์นะคะเดี๋ยวดีเก็บตรงนี้ไปก่อนแต่ไม่ให้ดีไปดึกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวดีจะเนี่ยตอนนี้มัน 6:30 แล้วมั้งเนาะครับไม่เป็นไรครับขับรถได้ครับสบายไปกลับไปที่โรงเรียนครับใช่วันหลังพาเด็กๆมานะจ้ะก็วันนี้ขอบคุณนายดีนะคะกุ้งมีอยากจะสัมภาษณ์อะไรนายดีไว้กุ้งก็เข้ามาได้จำกุ้งได้ป่ะคุ้นนะฮะพนิดาเข้ามาสิมาเด้อพอดีเขาพูดถึงกิด้วยนะอดีตไม่ชีกิอ่ะเขาแกะไม้เนี่ยเดี๋ยวดีบอกกิเลยบอกว่ากลับมารับใช้ได้แล้วมาแกะกิแกะไม้สวยมากเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีทีมนี้นะคะเข้ามาทำก็เดี๋ยวเขาจะต้องทำไอ้เนี่ยละแจกของสองตะเกียงทำแมพแจกของสองตะเกียงทีนี้อันเนี้ยมีงานในดีด้วยสิสัมภาษณ์ในดีหน่อยเจ้าค่ะก็คลิปเมื่อกี้เนี่ยเอาเข้าไปได้แล้วใช่เจ้าค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเนี่ยแล้วมันก็จะลากเลยนะคะนี่จากของควายเมื่อกี้มันจะต้องทำเป็นรูเส้นทางอันนี้มันจะขึ้นไปอยู่บนเห็นไหมบนตัวที่เป็นสตรีทวิวเลยเจ้าค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ต้องมาที่นี่คนไม่ต้องมาที่หุบเขาก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยมันเดินไปแล้วก็เห็นทุกจุดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องวางรูปกับเอว่าแม่ชีเอเจ้าค่ะว่าเราจะแบ่งโซนของเราอ่ะเป็นโซนมรรค8เนี่ยค่ะเราก็จะทำไปทีละโซนเพราะว่าเวลาเดินอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเดินทั้งโซนแล้วก็รูทเดียวเอาโซนหุบเขาก่อนไอเอาโซนทาราฟาร์มก่อนเจ้าค่ะเพราะนี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของเราในช่วงนี้เจ้าค่ะ
โอ้โหอันนี้เราแบบเนี่ยคุณเป็นที่เรื่องลือเลยนะอร่อยค่ะแผนที่เวลาเราเดินเนี่ยให้มันแผนที่ก็จะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเส้นทางดีถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พรุ่งใช้ถ่ายแสงเช้าอีกรอบนึงให้มันสวยๆกว่านั้นฝากสัมภาษณ์เขาคมๆเมื่อกี้นี่ก็คมแล้วนะแต่ว่าไปเอางานเก่าๆในดีอ่ะในดีเป็นคนปั้นตุ๊กตาน่ะดีทำตั้งแต่บ้านดินหลังแรกที่อยู่ข้างในใช่ด้วยแล้วก็ตอนนั้นยังปั้นเป็นดินอยู่เลยนะไม่เราทำบ้านหลังสองชั้นที่มีสแตนกาสอ่ะอันนั้นที่ใช้ไม้กายสิทธิ์ขีดๆน่ะที่คุณแม่เอามีดหั่นคุณแม่บอกว่าถ้ามันเกินก็หั่นเลยแล้วคุณแม่ก็หั่นปากมีตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเออนั่นน่ะแล้วพี่โจรมาตกใจไม่เคยสอนผู้หญิงสร้างบ้านเลยมาที่นี่ผู้หญิงสร้างบ้านเองได้เสร็จก็เลยการเป็นรวมกำลังนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการพบกันเย็นนี้เดี๋ยวเราจะไปจบกันตรงที่เราได้ยินเสียงทำวัดสวดมนต์นะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้สองศิลปินเขาคุยกันหายคิดถึงก่อนค่ะนี่เขาก็เพิ่งมาแล้วเดี๋ยววันศุกร์ก็ดีกลับมาอีกทีนึงก็อันเนี้ยเสร็จค่ะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณท่านเจ้าภาพด้วยนะคะตรงนี้พี่ติ๋งก็เป็นเจ้าภาพนะคะคุณยายก็จะพาเดินไปดูแม่ชีกิ๊บปลูกผักไม่พูดอะไรแล้วใช่ไหมโอเคดีมากเราจะปล่อยให้ศิลปินนะคะสัมภาษณ์ไปนิดนึงมาทางด้านนี้ธารามาธารานี่มาค่ะมาดูธารามาเรียนรู้กับการนี่ป้าตุ้มอยู่แถวๆนี้แหละในดีเนี่ยมาธารายายว่าธารามาเรียนรู้กับการปลูกผักลูกเนี่ยนะเดี๋ยวพอเราทำวัดกันเสร็จแล้วเราก็จะมาช่วยปลูกผักอันนี้คือบรรยากาศของเราเลยธาราอยากทำไหมเจ้าคะไปเลยลูกไปนี่ธารานี่คือหลานที่อยู่ในท้องตั้งแต่ตอนทำโครงการยอดฉัตรดอกไม้อ่ะเข้าไปดูลูกไปให้แม่ชีกิ๊บสอนนะเนี่ยค่ะถ้าเรามีลูกหลานมานะคะแม่ชีกิ๊บก็จะเป็นแม่ครูที่จะเนี่ยสอนเขาทำงานกันได้ค่ะเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าหุบเขามีชีวิตหุบเขามีชีวิตค่ะและหุบเขาเองก็ใช้ชีวิตเพื่อชีวิตค่ะเรามีแม่ชีกิ๊บที่บวชได้ 3,000 ษานะคะแล้วจากนั้นเราก็ให้แม่ชีกิ๊บมาอยู่ในโซนของทาราฟาร์มแม่ชีกิ๊บจะสอนเด็กๆภาวนาได้งานอย่างเงี้ยเด็กชอบเลยมาคราวหน้าเนี่ยให้เอาชุดมาเลยชุดลงฟาร์มไปดีไซน์มาเลยนะชุดลงฟาร์มนะคะบอกแม่เขานะไม่ต้องเซ็กซี่แบบนี้ก็ได้ลูกทำได้ไหมได้เนาะตอนนี้ชุดนี้ก่อนตอนนี้ชุดนี้ก่อนลูกงั้นอยู่กับนักกิ๊บนะยายก็จะพาเข้ามาดูเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปนะคะได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วใช่ไหมคะคือเวลาที่พวกเราทำงานกันแล้วเราก็สร้างอะไรกันขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือสิ่งนั้นมันต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเราสุขคนเดียวไม่ได้นั่นเพื่อประโยชน์และความสุขของสรรพชีวิตทั้งหลายการสวดมนต์ในหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นไปเพื่อการฉุดช่วยให้โลกใบนี้มันอย่างน้อยมันยังมีเสียงที่เป็นสัมมาวาจามีเสียงที่ทำให้พวกเราจดจ่อจิตอยู่กับการสาธยายมนต์ค่ะการมีเสียงที่จะทำให้เราแบบเปล่งออกมาแล้วก็เป็นการบริหารคือบริหารจิตเนี่ยมันได้อยู่แล้วเพราะหนึ่งเป็นหนทางแห่งการบรรลุธรรมบริหารกายบริหารใจบริหารสังคมของเราให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่จะต้องเร่งทำอย่ามัวอยู่กับความกลัวอย่ามัวคุ้นคิดอยู่กับความไม่มีไม่เป็นแต่จะมีและเป็นอย่าเป็นทุกข์และถ้าจะมันไม่มีมันก็ต้องไม่ทุกข์สิ่งที่เราเกิดมาเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยมันก็มาจากการเพียรนะคะค่ะในดีกำลังจะกลับแล้วคุณแม่ก็
วันนี้ก็เป็นการสวดในระบับฉบับสั้นๆแเราได้สาธยายพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าในบทที่เป็นปัจฉิมพุทธวาทนะคะบทนี้ก็เป็นการเตือนให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดต้องมีชีวิตที่มีความเพียรนะคะละอกุศลแล้วทำกุศลที่ทำได้ยากเนี่ยให้เกิดขึ้นคือถ้าเราละอกุศลได้เราก็จะมีความเพียวคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานในการที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลที่มันยากๆนะคะแล้วมหากุศลเลยก็คือนิพพานนี่เองฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้เห็นคณะแม่ชีที่ตามมาสวดมนต์แม้กระทั่งในเกอแห่งนี้ก็เป็นการให้เห็นว่าเราสร้างสิ่งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมก็ไม่ได้ใช้เป็นที่นั่งพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์แต่เป็นไปเพื่อการละวางอัตตาตัวตนนั่นเองนะคะรายการของเราก็ดำเนินมาตั้งแต่ต้นจนถึงในช่วงที่เราจะเชิญชวนทุกท่านได้อุทิศส่วนกุศลไปด้วยกันก็อยากให้ทุกท่านได้นึกถึงความยากลำบากความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะกับครอบครัวของเราหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เกิดในครอบครัวของเราแต่มนุษยชาติเนี่ยมีมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันนะคะเราเป็นคนในตระกูลเดียวกันคือมาแล้วไปเกิดแล้วดับสิ่งที่กำลังเป็นโจทย์ในช่วงนี้ทุกคนต้องขนขวายในกุศลให้มากขึ้นเราขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในกรณีไฟไหม้ที่กรุงเทพมหานครนะคะอาสาสมัครของเราหลายคนคนที่รู้จักก็ส่งเสียงมาว่าก็อพยพนะคะบางคนก็ต้องเอาสมบัติที่มีอยู่นะคะออกติดตัวไปพักตามโรงแรมอันนี้เราเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็เอาชีวิตก่อนเป็นเรื่องแรกก็ได้เห็นเลยว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่มีค่าเราก็จะยอมสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อรักษาชีวิตไว้ฉะนั้นในกรณีไฟไหม้เนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะคะที่เราก็ใช้ชีวิตที่เรายังพอเหลืออยู่ยังมีอยู่เนี่ยเป็นไปด้วยความไม่ประมาทขาดสติสิ่งที่มันหมดไปแล้วก็หมดไปสิ่งที่ยังพอมีเหลืออยู่ก็นำมาค้ำจุนชีวิตของเราให้อยู่ในโลกใบนี้อย่างรู้จักประมาณในการบริโภคนึกถึงอิสรภาพซึ่งมันเป็นไปในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงนะคะนี่ก็เป็นโอกาสที่คุณแม่ขอได้ระลึกถึงอาสาสมัครที่เสียชีวิตไปยังเป็นคนหนุ่มน้อยนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้ติดตามข่าวแต่ก็ภาวนาให้ก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็สิ่งที่มีค่าในชีวิตครั้งนี้ด้วย
เราจะเห็นว่าทุกอย่างมาเพื่อให้เราได้เติบโตนะคะถ้าเรารู้จักความไม่ประมาทขาดสติงั้นวันนี้ก็จะขอให้ทุกท่านได้กรวดน้ำนะคะอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังผู้ที่ร่วงลับไปแล้วค่ะแล้วเราก็มีผู้ที่สูญเสียชีวิตจากโควิดทั้งที่รู้จักทั้งที่สนิททั้งที่เป็นญาติผู้ใหญ่นะแล้วก็มันก็คงจะต้องจบละแต่ว่ามันจะจบไปได้อย่างไรอย่างที่เราจะทุรนทุรายหรือจบไปอย่างการไม่ประมาทขาดสติคุณแม่อยากให้เป็นอันที่สองก็คือทุกเรื่องมาก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่เจ็บนะคะเพราะเราจบเป็นเราอาจจะสูญเสียบางอย่างสูญเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสูญเสียทรัพย์สมบัติเพื่อรักษาชีวิตฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังพอทำอะไรได้อยู่ก็ขอให้เราได้ภาวนาและอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วค่ะหนังสือในหน้า40เลยนะคะอุทิศนาทิธานาคาทายุงนามาสิอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการะจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจากรมานและอินทาราชโลกปาราชาเทวตาทั้งด้วยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสสาจายมมราชมนุษย์มีมหัสตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติวิคังเทตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์หิตปาหังสุรเกเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดทานหุปาทานเสทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะทัชชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิด
โอชูจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสังเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายห้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระคุณผู้บวรนาธรรมโมนาทุวรุตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาทุปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธาสมสังโฆนาโทตะโรมะมังทุกพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลักขันตุมาขออุมาอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบกองมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันความไม่ประมาทขาดสติก็จะทำให้เราไม่เปิดโอกาสให้กับมารนะคะก็เป็นประโยคสำคัญวันนี้ก่อนที่เราจะจบรายการคุณแม่อยากน้อมนำให้พวกเราได้นำคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะคะซึ่งในเกอนี้เนี่ยเราก็ได้ใช้สิ่งที่เราระลึกถึงวัฒนธรรมของมองโกเลียซึ่งเขาก็จะสร้างเต็นท์ขึ้นมาเป็นที่พักนะคะก็จะมีกรีนทาราซึ่งท่านก็ถูกฝังดินอยู่ที่มองโกเลียเส้นทางสายไหมที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองคุณแม่ก็เลยได้นำทังก้าที่เป็นกรีนทารามาไว้นะคะแล้วก็จะมีไว้ทาราซึ่งไว้ทาราชิ้นนี้ทำด้วยผ้าคุณแม่เนี่ยได้รับมอบหมายมาจากท่านรินโบเชซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมของทิเบตตอนที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์ทไดไลามะในทิเบตน้อยที่ทรัมสารานะคะก็ได้รับชิ้นนี้นาซึ่งถือว่าเป็นทังก้าชิ้นแรกเลยซึ่งก็เป็นไว้ทาราไว้ทาราเนี่ยก็จะพูดถึงความเมตตานะคะเรื่องของการมีอายุยืนเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะส่วนองค์กรีนทาราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกล้าตัดสินใจดุมีกำลังของการฉุดช่วยมีปัญญาขจัดความกลัวแล้วก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนั้นในเกิดนี้ก็จะมีทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราจะระลึกถึงคุณธรรมของท่านก็ขอให้พวกเราได้เอ่ยนะคะคุณธรรมของพระอริยชัยทาราหรือว่าหัวใจนะคะของพระองค์ท่านเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเผชิญอยู่กับความจริงอย่างไม่กลัวโลกจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่กลัวนะคะความไม่กลัวเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เกิดความหวั่นไหวสะทกสะท้านแต่มันจะเกิดความอาถรรพ์ในการเป็นนักสู้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นองค์ทไดไลามะซึ่งวันนี้เราก็จะระลึกถึงอายุ87ปีของท่านนะคะคือคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของฮิสโรเนสนะคะท่านได้ให้เข้าเฝ้าทั้งส่วนพระองค์ทั้งในเวทีใหญ่ๆที่ท่านได้ตามไปเจอเบสเฟนของท่านที่เยอรมันหรือว่าได้ไปสวดมนต์กับท่านในการทำงานที่เมืองมันเป็นดนตรีเป็นดนตรีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่บางกะรอนะคะสิ่งเหล่านี้เราผ่านเราพบท่านอยู่หลายครั้งวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึง87ปีขององค์ทไดไลามะก็อยากจะนึกถึงคำสอนของท่านที่บอกว่าการศึกษา
ที่ช่วยส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมน่าจะเป็นการศึกษาที่พวกเราควรจะค้นขวายให้มากแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยหรือว่าการเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านก็ให้นึกถึงโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาก็คือหัวใจของมหาโพธิสัตว์องค์ที่เรากำลังสร้างท่านนะคะจากการกลับมาของท่านใน15ปีทาบรากลับบ้านก็จะขอให้คณะแม่ชีได้นำท่านน้อมนำเอาคุณธรรมของพระอริยะทรากลับมาสู่หัวใจของเราค่ะเชิญแม่ชีอู๊ดเลยค่ะโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุโฮตาเรตุโฮเรสวหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tuขอให้เสียงสวดมนต์ในวันนี้ของพวกเรานะหุบเขาโพธิสัตว์ได้ออกไปเยียวยาสังคมโลกที่กำลังทุกข์ยากขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มากทำให้มากเจริญให้มากเตรียมตัวไว้สำหรับการตั้งสัจจะอธิษฐานของเราในพรรษานี้ที่เราจะมีชีวิตที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ